Yeah,
ทีมงานทวันถวายครูบาอาจารย์เจ้าวัดจวาและก็สิทธิ์สถิติสิทธิ์สถิติอยู่ณวัดดอนพิงแดนแห่งนี้และก็ถวายการปลุกเมืองของอาจารย์ไพวัลย์ลูกเพชรกันทางด้านนานุนนะครับ
วันนี้ก็เป็นคืนที่3คืนสุดท้ายของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชูศักดิ์หรือช่างบีบัวทองนะครับซึ่งเป็นผู้ธุระติดต่อพวกเราก็กับคณะกรรมการวัดศิษยานุศิษย์ของวัดดอนเพ็งเดชนะครับครับผมเอาอย่างนี้ก่อนที่ทุกท่านจะมารำสนุกสนานกันในคืนนี้นะครับพวกเราสาวสวย2ทีมเดี๋ยวเดินเชิญท่านผู้ใหญ่อนุวัตรหรือผู้ใหญ่เนมนะครับขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในคืนนี้เดินเชิญท่านผู้ใหญ่ครับนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานทำบุญเข้าพรรษานะครับของวัดดอนผิงแดดในค่ำคืนนี้นะครับก็ก่อนเริ่มงานนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดนะครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนในการพูดในวันนี้นะครับก็คณะกรรมการนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจัดลำวงทั้ง3คืนคืน1คืน2ก็ราบรื่นมาด้วยดีนะครับก็การจัดงานเข้าพรรษานะครับก็ปิดทองหลวงพ่อเกื่อนนะครับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกื่อนก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหมู่บ้านใกล้เคียงในละแวกนี้นะครับเคารพนับถือนะครับก็สมัยน่าจะเป็น100ปีมาแล้วนะครับท่านก็ได้ลอยในน้ำมานะครับเพื่อให้คนที่เห็นนำขึ้นมาเป็นพระประธานในอุโบสถวัดดอนผิงแดดนี้นะครับก็ถ้าเป็นยกกันจริงๆก็ 7-8 คนก็ยกแทบไม่ขึ้นนะครับแต่ท่านได้ลอยน้ำมาก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของในหมู่บ้านนี้นะครับก็การจัดงานนะครับก็ท่านหลวงพ่อก็ไม่เคยให้มีงานลำวงมาก่อนเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดก็ช่วยกันพูดนะครับให้หลวงพ่อยอมให้จัดลำวงก็จัดมาในปีที่แล้วเป็น1ครั้งก็ประสบความสำเร็จหลวงพ่อก็พึงพอใจนะครับก็ขอกำชับมาว่าการเต้นก็ให้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่ไม่คิดค่าบัตรขึ้นนะครับก็หนังนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยกันนะครับงานจะได้ราบรื่นทางคณะกรรมการก็จะได้จัดงานแบบนี้ทุกๆปีนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับก็มีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งทางผมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนคุมในงานนี้แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับก็ณบัดนี้ก็ขอให้ทางวงดนตรีสหสวรรค์ทำการแสดงได้ณบัดนี้นะครับสวัสดีครับครับก็ตามที่ผู้ใหญ่นะครับได้พูดไว้นะครับงานแต่ละงานนะจัดก็ยากลำบากพอสมควรก่อนจะถึงงานนะครับก็ต้องคุยกับคนปีนะครับเรื่องเงินเรื่องทองการใช้จ่ายแต่ละครั้งนะครับก็บุคคลสองสามคนอย่าให้งานเขาเสียแล้วกันเขาบอกว่ามาเต้นประรำก็ให้สนุกอย่าให้มีทุกข์กลับบ้านนะครับสรุปกระสานครับก็คือนี่คือที่สาพงงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับจากพระนครสหสวรรค์นะครับเพชรโสภาดาวรงใจแร้จันแก้วเมืองเพชรครับรับรอบที่หนึ่งครับรับวงดาวพัสดุครับเชิญครับเชิญทุกท่านเลยนะครับจัดเปิดพิธีกันนะครับเดี๋ยวอยากกันได้ครับวงดาวเพชรครับวงดาวพัสดุและกันช่วงนี้เรียนเชิญจ้าท่านท้อง
วยจริงนะจะมาไม่ยอมเดินไปไหนแล้วผู้ชายติดคอเลือดเอ้ยไม่ยอมตายคนมองYeah!